ร้างรายได้1ล้านบาทต่อเดือนจากการทำธุรกิจโคชิ่งยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์หมดเลยครับว่าผมช่วย1ในลูกศิษย์ของผมจากที่ขายคอร์สไม่เป็นไม่กล้าขายคอร์สแพงสามารถสร้างรายได้1ล้านบาทต่อเดือนยังไงและย้อนความเพื่อเห็นภาพก่อนครับผู้หญิงคนนี้มาหาผมเนี่ยจากเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเยอะมากแต่ไม่สามารถสร้างรายได้จากการขายคอร์สได้หรือขายคอร์สแพงได้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30เนี่ยเขาสร้างรายได้จากการหาสปอนเซอร์เวลาสปอนเซอร์อยากจะโปรโมทสินค้าตัวเองก็จะติดต่อมาที่เพจของเธอแต่ไม่เคยสร้างรายได้จากการขายคอร์สได้เลยแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ครับ5เคล็ดลับหรือ5วิธีการที่ผมได้แนะนำผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพื่อให้สร้างรายได้1ล้านบาทต่อเดือนถ้าคุณพร้อมเรามาเริ่มฟังกันเลยครับเคล็ดลับแรกครับคือการเลือกกลุ่มตลาดที่ถูกต้องถ้าคุณอยากฟังแบบลงละเอียดลงลึกเลยเนี่ยผมได้ทำวิดีโอไปนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณสามารถคลิกตรงนี้เพื่อดูวิดีโอนั้นได้เกี่ยวกับการตลาดแบบลงลึกเลยเพื่อเห็นภาพนะครับผมได้แนะนำผู้หญิงคนนี้นะครับว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำเนี่ยคุณต้องเลือกกลุ่มตลาดที่ถูกต้องก่อนแล้วกลุ่มตลาดที่ถูกต้องคืออะไรครับคนที่มีความเจ็บปวดมีเงินง่ายต่อการทำการตลาดอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอยู่แล้วรักที่จะทำกับคนกลุ่มนี้แล้วพอเวลาผมแนะนำผู้หญิงคนนี้นะให้เลือกกลุ่มตลาดที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลุ่มตลาดแรกที่เธอมีนะครับก็คือกลุ่มตลาดที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเธอครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เห็นเนี่ยครับมันมีอินฟลูเอนเซอร์ในตลาดเยอะมากที่มีผู้ติดตามเยอะแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ผ่านสปอนเซอร์ได้นะเวลาสปอนเซอร์มาให้โพสสินค้าหรือราคาเนี่ยมักจะบาร์เตอร์หรือไม่ยอมจ่ายเงินแต่สิ่งที่ต่างระหว่างผู้หญิงคนนี้เขาสามารถชาร์จได้ต่อสปอนเซอร์หนึ่ง 30,000 บาท 50,000 บาทบ้างเพราะฉะนั้นเธอสร้างรายได้6หลักนะครับต่อเดือนจากการรับสปอนเซอร์ได้ปีนึงเป็นหลักล้านได้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้านั่นคือประสบการณ์ของคุณเนี่ยเลือกกลุ่มตลาดแบบเนี้ยก็สอนเขาว่าสร้างรายได้ผ่านการหาสปอนเซอร์ยังไงส่งเรทการ์ดยังไงแล้วเธอก็เริ่มสิ่งนั้นครับเธอก็สร้างเพจขึ้นมาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์เงินล้านนะครับมีคนติดตามไม่กี่คนเองครับ5-600คนเองครับเพจใหม่นี้แต่เชื่อไหมครับสามารถขายคอร์สแล้วก็สร้างรายได้หลักล้านได้แต่พอเธอทำไปสักพักเธอค้นพบว่าเฮ้ยกลุ่มนี้น่ะมันมีปัญหาอยู่บางอย่างผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบทำงานกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่นะครับเพราะอินฟลูเอนเซอร์ส่วนมากก็จะมีความเชื่อของตัวเองมีอีโก้ของตัวเองรู้สึกว่าทำงานด้วยเหนื่อยผมก็เลยบอกว่าก็เปลี่ยนครับหลังนั้นเธอก็เริ่มเปลี่ยนกลุ่มตลาดค้นหามาจนปัจจุบันเนี่ยครับเธอทำธุรกิจโคชิ่งนะครับกลุ่มตลาดคือผู้หญิงวัย35ถึง50ที่ประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็น executive ที่อยู่ในองค์กรนะครับประสบความสำเร็จในระดับแล้วแต่ไม่สามารถมีความสุขได้ไม่สามารถอยู่ในเฟมินีนหรือสามารถพักผ่อนในพลังงานผู้หญิงของตัวเองได้นะครับผมรู้มันอธิบายยากนิดนึงแต่ผู้หญิงส่วนมากจะเข้าใจแล้วเธอช่วยผู้หญิงกลุ่มนั้นให้มีความสุขในความสัมพันธ์ยังไงให้มาจากพลังงานที่เป็นเฟมินินยังไงช่วยผู้หญิงเหล่านี้นะครับให้กลับมาอยู่ในเฟมินินอีกครั้งนึงให้สามารถมีความสุขกับความสัมพันธ์ได้อีกครั้งนึงแล้วทุกวันนี้นะครับเธอก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนการเลือกกลุ่มตลาดที่ใช่คือกุญแจแรกของความสำเร็จถ้าคุณเลือกตลาดที่ใช่นะครับได้คุณมีชัยมากกว่าครึ่งแล้วจากที่คุณฟังเมื่อกี้นะครับอะไรที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับสำหรับผมมองเห็น30ข้อแรกเลยครับเลือกกลุ่มตลาดที่ถูกต้องและกลุ่มตลาดที่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างแรกกลุ่มตลาดแรกที่เขาเลือกเนี่ยคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คนนี่คือเฉพาะเจาะจงแรกและเฉพาะเจาะจงที่2คือเน้นผู้หญิงอายุ 35 ถึง 45หรือแม้กระทั่งตลาดที่2ที่เขาเลือกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สำเร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเป็นระดับ executive นะครับแล้วก็อันที่2ที่เขากรองลงมาก็คืออายุ 35 ถึง 50คือลองสังเกตดูครับพอเราเฉพาะเจาะจง2ระดับขึ้นไปเนี่ยมันทำให้กลุ่มตลาดเนี่ยต่างจากคนอื่นแล้วเวลาเราสื่อสารมันจะง่ายขึ้นนั่นคืออันแรกที่คุณนันบทเรียนเอาไปใช้ได้เลยครับอันที่2ครับเขาชัดเจนมากๆครับเขากรองด้วย5สิ่งนี้กลุ่มตลาดนี้มีความเจ็บปวดไหมมีเงินไหมง่ายต่อการทำการตลาดไหมแล้วก็เติบโตอยู่ไหมแล้วรักที่จะทำไหมตอนนี้ถ้าเราไม่รักที่จะทำก็มาข้อ3ครับสิ่งที่คุณไปใช้เลยคุณปรับจนกว่าจะเจอกลุ่มตลาดที่ใช่ผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาถึง6เดือนกว่าจะปรับจากกลุ่มตลาดแรกมาเป็นกลุ่มตลาดที่2รู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเราชอบทำงานกับคนกลุ่มนี้นี่คือ3สิ่งที่คุณเอาไปปรับแล้วเอาไปใช้ได้เลยครับเคล็ดลับที่2ครับที่ผมแนะนำผู้หญิงคนนี้นะครับสอนสิ่งที่มาจากประสบการณ์จริงของเขาถ้าคุณฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยแล้วผมได้มีโอกาสฟังเนี่ยนะครับเขาเคยผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับเวลาคบกับแฟนคนแรกเนี่ยทำงานหนักมากจนแฟนคนแรกรู้สึกว่าแบบไม่มีเวลาให้ก็เลยเลิกไปคนที่2ก็รู้สึกอย่างนี้ครับทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้เริ่มสำเร็จมากๆเนี่ยคนที่อยู่ด้วยก็จะรับไม่ได้เพราะสำเร็จมากแมสคูลินมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้ใหญ่กว่าตัวเขาก็เลยจะเลิกไปแต่การที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับ
ปัจจุบันนี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีมีความสุขเนี่ยเขาสามารถค้นพบได้เฮ้ยฉันสามารถทรงพลังได้ฉันสามารถเล่นใหญ่ได้แต่ฉันสามารถกลับมาเป็นเฟมินินได้มันเกี่ยวยังไงครับคือวันนี้เนี่ยผมมักจะแชร์กับลูกศิษย์ผมเสมอครับว่าสอนจากประสบการณ์ตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองมาเป็นบทเรียนให้คนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำผู้หญิงคนนี้นะผมเห็นโค้ชหลายคนครับพยายามจะสอนหรือพยายามจะเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นครับหรือพยายามจะสอนจากสิ่งที่ไม่ใช่ประสบการณ์ของคุณโดยสัมไปเห็นคนอื่นสอนอะไรแล้วเราก็ก๊อปมาแล้วก็เอามาใช้เป็นของเราและนั่นคือสิ่งที่มันน่าเจ็บใจน่าเสียดายมากๆครับเพราะการที่คุณก๊อปมาคุณไม่ได้เป็นคนคนนั้นครับแล้วพอคุณไม่ได้เป็นคนคนนั้นเนี่ยมันดูเฟกมากครับมันอาจจะมีคนติดตามอาจจะมีคนยอมฟังคุณนะครับแต่สุดท้ายคุณจะทำไม่ได้นานแล้วพอคุณทำไม่ได้นานคุณก็อยู่ในวงการนี้ไม่ได้นานครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมสอนครับสอนจากประสบการณ์ตัวเองมาจากประสบการณ์ตัวเองเอาความเจ็บปวดของตัวเองมาสอนเอาประสบการณ์ตัวเองมาสอนแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยเป็นเนื้อแท้ของคุณเป็นตัวเองอย่างแท้จริงแล้วคนจะชอบดูคุณมากขึ้นเพราะเวลาพูดแล้วเฮ้ยมันดูจริงใจมันดูมาจากข้างในแล้วคนก็จะฟังคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้น2บทเรียนครับที่คุณเอาไปใช้ได้เลยจากข้อ2เนี่ยข้อแรกคืออย่าพยายามเฟคครับพยายามเน้นประสบการณ์ตัวเองนะครับสอนจากประสบการณ์ตัวเองเพราะคุณสอนจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยคนจะคอนเน็กต์มากกว่าคนจะฟังคุณมากกว่าเพราะคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ได้คุณสามารถพูดอะไรที่มันมาจากความจริงได้อย่าพยายามเฟคครับโค้ชที่เฟคมีเยอะแล้วครับเป็นตัวเองครับข้อ2นะครับเราจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ยาวนานกว่าคนอื่นแล้วนี่มาจากตัวอย่างผมเองอยู่ธุรกิจนี้มา11ปีอาจารย์ผมแลซิงเกอร์เนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้มา35ปีแล้วสิ่งนึงที่เราเห็นเหมือนกันหมดครับคนที่มาจากประสบการณ์ตัวเองไม่ได้พยายามเฟกไม่ได้พยายามก๊อปคนอื่นเนี่ยจะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวนานกว่าแล้วทำได้นานกว่าคนที่ก๊อปหรือเฟกครับเคล็ดลับที่3นะครับเป็นปรมาจารย์ทางด้านการขายคือเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยเวลาอินฟลูเอนเซอร์คนนี้หรือผู้หญิงคนนี้มาหาผมเนี่ยเธอไม่ชอบการขายเลยขายของถูกๆเท่านั้นเวลาจะขายอะไรแพงหน่อยหลักพันหน่อยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าขายเกรงใจกลัวแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับพื้นฐานของผู้หญิงคนนี้มาจากสายสปิริตชวลก็คือจะไม่ค่อยชอบขายเท่าไหร่ในสายสปิริตชวลสายจิตวิญญาณแล้วผมจำได้เธอเคยเล่าให้ฟังว่ามีครั้งนึงเนี่ยเธอพยายามจะออกมาขายเพื่อนๆหรือกลุ่มที่อยู่ในสายสปิริตชวลที่เป็นโค้ชด้วยกันจงตีผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำไปครับว่าทำไมถึงออกมาขายทำไมถึงไม่ให้มาให้ฟรีและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยกล้าขายเลยแต่พอได้มาเจอผมเนี่ยผมปรับ mindset ปรับวิธีคิดเรื่องการขายกับผู้หญิงคนนี้แต่สิ่งนึงที่ผมให้ทำเนี่ยนะครับผมให้สคริปต์แล้วก็ให้วิธีการที่เราเน้นขายคอสแพงแล้วสิ่งนึงที่ผมให้เป็นการบ้านเนี่ยคือให้คุยกับลูกค้าอย่างน้อย100คนผ่านซูมถ้าถามผู้หญิงคนนี้นะครับเธอจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตที่เธอเคยทำผมจำได้พอคุยไป10คอแรกเธอบอกเหนื่อยแบบรู้สึกไม่อยากทำเลยแต่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากสำเร็จยังไงก็ต้องทำเชื่อไหมครับพอคุยครบร้อยคอแน่นอนครับเธอสร้างล้านแรกได้จากการขายคอสแพงเพราะด้วยวิธีการด้วยสคริปต์แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนผู้หญิงคนนี้มากกว่าคือมันได้ทลายความเชื่อที่จำกัดของเธอไปหมดเลยครับเรื่องการขายเธอไม่มีความกลัวอีกเลยทุกวันนี้เวลาขายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเธอก็จะย้อนกลับไปนึกถึงช่วงนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราผ่านตรงนี้มาได้การขายอื่นๆแม่งโคตรง่ายขายผ่านไลฟ์แม่งโคตรง่ายเพราะเราเคยขาย1ต่อ1มาแล้วเจอลูกค้าปฏิเสธมาแล้วเยอะแยะมากมายแต่เรายังอยู่ได้เรายังไปต่อได้แล้วแน่นอนครับผมให้ mindset และความเชื่อเพิ่มในเรื่องการขายของเธอด้วยแล้วพอเธอขายเป็นแล้วเป็นปรมาจารย์ด้านการขายแล้วทุกวันนี้การขายคือง่ายการขายคือการช่วยเหลือคนการขายคือกำลังช่วยเหลือเขานะครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็ได้ผลตอบแทนนั่นคือสาเหตุที่เธอสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนได้ตัวอย่างที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยข้อแรกครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์คนนี้เชื่อใจแล้วก็เชื่อผมจริงๆครับเธอสามารถเข้าคอได้100คอและ100คอเนี่ยเธอโดนปฏิเสธเยอะมากมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ขายได้ด้วยนะครับแต่การที่โดนปฏิเสธแล้วไปต่อโดนปฏิเสธแล้วไปต่อโดนปฏิเสธแล้วไปต่อเนี่ยมันทำให้เราแกร่งขึ้นครับแล้วพอผ่านไปสักพักเนี่ยเราไม่กลัวการปฏิเสธอีกเลยแล้วพอการไม่กลัวการปฏิเสธเนี่ยมันทำให้การขายเนี่ยเป็นเรื่องง่ายการโดนปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จแล้วพอเธอไม่กลัวการขายต่อไปรายได้เลยพุ่งกระฉูดขึ้นมหาศาลนะครับนั่นคือข้อแรกข้อ2ครับคือผมให้ความเชื่อใหม่กับเธอผมบอกว่าเฮ้ยจักรวาลเนี่ยทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนแล้วผมพูดเสมอครับการแลกเปลี่ยนมี3รูปแบบแลกเปลี่ยนรูปแบบแรกเนี่ย
การแลกเปลี่ยนแบบมีเกียรติคือเราให้เขาให้เรากลับแลกเปลี่ยนที่2คือให้แบบมีความหวังเราให้ก่อนแต่เราหวังว่าเราจะได้กลับในอนาคตแล้วมันจะมีข้อ3ครับการแลกเปลี่ยนแบบอาชญากรหมายความไงครับมีแต่คนที่อยากได้เท่านั้นแล้วไม่อยากให้กลับพอผมอธิบายคอนเซ็ปต์หรือความเชื่อใหม่แนวนี้ให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆการขายมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เราไปเอาเปรียบเขาถ้าเราช่วยเหลือเขาได้จริงๆเราแก้ปัญหาความเจ็บปวดได้จริงๆเนี่ยด้วยผลตอบแทนเราก็แค่ขอเงินกลับมามันคือการแลกเปลี่ยนที่มีเกียรติครับเพราะเข้าใจ mindset แนวนั้นเนี่ยมันทำให้เธอเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับทุกธุรกิจต้องขายครับการขายเท่ากับรายได้เขาจะขายคุณตรงๆหรือขายคุณทางอ้อมมันคือการขายครับคนสร้างแบรนดิ้งก็คือการขายครับการตลาดก็คืออยากขายได้นะเพราะถ้าขายไม่ได้มันไม่มีรายได้ครับคนที่บอกคุณฉันไม่ชอบขายอยากขายห้ามขายนั่นคือคนที่แบบเอาตรงครับถังแตกเขาอยากขายได้นะครับแต่เขาแค่กลัวเขาเลยบอกว่าฉันไม่ชอบขายผมจะพูดตรงพูดแรงนิดนึงแต่นั่นคือความจริงและนั่นคือ mindset ที่ทุกคนต้องมีครับการขายคือการช่วยเหลือแค่เราข้อที่4ครับคือการสร้างข้อเสนอกับการสร้างโปรโมชั่นทำไมถึงข้อเสนอกับโปรโมชั่นสำคัญมากครับคือคุณอยู่ในยุคที่ข้อมูลมันหาง่ายมากความรู้หาง่ายมากในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ครับถ้าคุณกำลังขายข้อมูลอยู่ขายคอร์สออนไลน์ธรรมดาอยู่เนี่ยคนไม่ค่อยซื้อครับสิ่งที่คุณพยายามขายคือขายผลลัพธ์ตอนนี้เวลาคุณขายผลลัพธ์เนี่ยคุณจะเปลี่ยนมาเป็นข้อเสนอยังไงที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้คุณจะขายทั้งแบบคอร์สออนไลน์ยังไงแถมโคชชิ่งยังไงแถมคอร์สเรียนสดกับตัวเองยังไงแถมซัพพอร์ตยังไงถ้าคุณรู้วิธีแพ็กเกจข้อเสนอที่มันดีมากๆสร้างข้อเสนอเป็นเนี่ยครับคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการขายอีกเลยนะครับแต่จำไว้อย่างนึงครับคนไม่ได้ซื้อคอร์สครับคนซื้อผลลัพธ์แล้วถ้าคุณสามารถเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็สร้างข้อเสนอจากตรงนั้นได้แล้วให้ราคากับมันไม่ว่าขาย 30,000 50,000 แสนนึงคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าเพราะอะไรครับเพราะคุณได้ตั้งหลายอย่างนั่นคือข้อแรกครับที่เราสอนในข้อเสนอตอนนี้อันที่เราสอนเพิ่มเติมให้กับผู้หญิงคนนี้คือเรื่องสร้างโปรโมชั่นยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งนี้มันต้องรีบซื้อเพราะพี่คืออย่างนี้ครับถ้าปล่อยให้คนเนี่ยตัดสินใจเองเนี่ยเราไม่มีตัวกระตุ้นให้เขาจะไม่อยากเร่งการตัดสินใจครับแต่เราจะเร่งการตัดสินใจของคนยังไงเราต้องสร้างโปรโมชั่นให้เป็นเราต้องใส่จำนวนจำกัดให้ได้หรือต้องใส่ระยะเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมสอนครับเราจะมีโปรโมชั่นทุกเดือนโปรโมชั่นครับเดี๋ยวก็จะมีโปรโมชั่นปีใหม่คือหาเหตุผลครับว่าเรากำลังให้ราคาพิเศษอยู่คือเรามีโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นและเร่งการตัดสินใจอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เธอเอาไปใช้ได้ดีมากครับแล้วเชื่อมีโปรโมชั่นออกตลอดเวลาเดือนนึงบางครั้งมี 2-3 ครั้งด้วยซ้ำไปแล้วพอมีโปรโมชั่นแบบนั้นแล้วมีเหตุผลให้เสมอเนี่ยมันกระตุ้นและเร่งการตัดสินใจของคนและนั่นคือสาเหตุที่เธอสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนได้2บทเรียนที่คุณเอาไปใช้หรือตัวอย่างที่คุณเอาไปใช้ได้เลยครับอันแรกครับเรียนรู้วิธีการสร้างข้อเสนอที่ไม่ได้ขายแค่คอร์สแต่เน้นขายผลลัพธ์แล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นเนี่ยคุณต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับจริงๆมันมี9ข้อที่คุณควรใส่อยู่ถ้าคุณอยากให้ผมทำวิดีโอเฉพาะเจาะจงเรื่องนี้เลยเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมจะทำมันข้อ2ครับเรียนรู้วิธีการสร้างโปรโมชั่นนี่คือคีย์สำคัญที่สุดในการขายและการตลาดครับการสร้างโปรโมชั่นนะครับแล้วต้องให้เหตุผลมันนะครับอย่างที่ผมให้ตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าปีใหม่วาเลนไทน์แล้วก็แล้วแต่ถ้าคุณสร้างโปรโมชั่นเป็นแล้วมีระยะเวลาจำกัดหรือจำนวนจำกัดในของแถมที่เราให้เนี่ยมันจะกระตุ้นการตัดสินใจของคนให้คนเร่งซื้อแทนที่จะซื้อในอนาคตมาซื้อตอนนี้และนั่นคือวิธีเพิ่มยอดขายที่ดีมากๆแล้วส่งพลังมากๆและเคล็ดลับข้อ5ครับที่ช่วยเธอสามารถสร้างรายได้1ล้านบาทเนี่ยต่อเดือนได้คือการหาซัพพอร์ตหรือหากลุ่มเพื่อนที่ถูกต้องแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยครับคือผู้หญิงคนนี้เวลามาหาผมเนี่ยจริงตอนแรกเธอเล่าให้ฟังว่าครับเธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำเร็จอยู่แล้วแล้วเคยเรียนกับโค้ชคนอื่นมาครับเคยมีโค้ชอยู่แล้วมีอาจารย์อยู่แล้วซึ่งอาจารย์ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบขายเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยโปรโมทลูกศิษย์ให้ขายเท่าไหร่ในกลุ่มก็เพื่อนที่อยู่ด้วยหรือโค้ชที่อยู่ด้วยสายจิตวิญญาณก็ไม่ได้ขายแล้วก็ไม่มีใครขายเลยพอมีคนขายเมื่อไหร่ก็เริ่มโจมตีเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำครับสิ่งแรกเลยครับคือให้ออกมาจากกลุ่มนั้นก่อนตอนนี้ไม่ได้หมายว่าอาจารย์คนนั้นผิดหรือถูกนะครับผมไม่ได้ตัดสินเขาอาจจะถูกในมุมของเขาแต่วันนี้เนี่ยคุณต้องถามตัวเองครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ว่าเฮ้ยเป้าของคุณคืออะไรแล้วกลุ่มที่คุณอยู่เนี่ยมันซัพพอร์ตคุณอยู่ไหมตอนนี้ถ้าคำตอบคือไม่ก็ตอบตัวเองแบบจริงใจแล้วก็เดินออกมาครับแล้วการเดินออกมาไม่ต้องรู้สึกผิดครับไม่ต้องรู้สึกผิดว่าฉันเดินออกมาไม่ต้องรู้สึกผิดที่สร้างขอบเขตให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดที่เลือกตัวเองก่อนเพราะคุณเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณครับแล้วถ้ากลุ่มไหนมันไม่ซัพพอร์ตคุณให้คุณเป็นคนสำคัญที่สุดให้คุณได้เป้าคุณก็แค่เดินออกมาไม่ได้หมายว่าเขาผิดเขาเป็นคนไม่ดีนะครับแต่แค่เราเลือกตัวเองก่อนแล้วมันควรจะโอเคที่เลือกตัวเองก่อนมันควรจะโอเคที่
เอาตัวเองคนสำคัญที่สุดก่อนมันควรจะโอเคที่เอาตัวเองให้สามารถสร้างรายได้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณเลือกตัวเองก่อนเนี่ยแล้วคุณสำเร็จแล้วคุณจะได้ไปช่วยคนอื่นได้และนั่นคือสิ่งที่ผมบอกเธอครับหาซัพพอร์ตหากลุ่มที่ซัพพอร์ตหาโค้ชที่ซัพพอร์ตเพื่อให้คุณได้เป้าควรเลือกตัวเองก่อนแล้วไม่ควรรู้สึกผิดในการเลือกตัวเองแล้วควรจะสร้างขอบเขตให้ตัวเองเสมอสิ่งที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับการเรียนรู้จากตรงนี้เนี่ยคนส่วนมากเลือกความคิดเห็นของคนอื่นสำคัญกว่าตัวเราคือคุณต้องถามตัวเองครับว่าเป้าคุณคืออะไรแล้วหาเมนทอร์ที่ซัพพอร์ตเป้านั้นหากลุ่มที่ซัพพอร์ตเป้านั้นแล้วถ้าคนเมนทอร์ที่คุณมีมันไม่ซัพพอร์ตแล้วก็โอเคครับที่จะเดินออกมาเพราะคุณพัฒนาแล้วแล้วมันไม่ได้ผิดเมนทอร์นั้นนะครับแต่คุณแค่เลือกตัวเองก่อนแล้วมันควรจะโอเคที่เลือกตัวเองและหากลุ่มที่ซัพพอร์ตตัวเองเพื่อให้คุณสามารถสำเร็จในเป้าของคุณได้นะครับแล้วบางครั้งมันอาจจะต้องเดินออกมาจากครอบครัวด้วยมันก็โอเคครับเราสามารถรักครอบครัวเราจากห่างๆได้จำไว้ครับและนั่นคือทั้งหมด5ข้อครับที่ผมแนะนำอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เพื่อให้สามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนจากการเป็นโค้ชได้ข้อแรกคือเลือกกลุ่มตลาดที่ถูกต้องนะครับแล้วควรจะมีตัวกรองอย่างน้อย2อันอันที่2ครับสอนจากประสบการณ์ตัวเองอย่าพยายามเฟกอย่าพยายามก๊อปคนอื่นครับเอาจากประสบการณ์ตัวเองมาสอนมันยั่งยืนกว่าเยอะครับข้อ3ครับเป็นปรมาจารย์ทางด้านการขายขายได้นะครับแล้วพอคุณขายได้คุณจะไม่กลัวอะไรเลยข้อ4ครับสร้างข้อเสนอนะครับที่สร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้าให้ได้เป็นนะครับเข้าใจเรื่องการสร้างโปรโมชั่นแล้วคุณจะไม่มีปัญหาเลยข้อสุดท้ายครับหากลุ่มซัพพอร์ตที่ถูกต้องถ้าคุณมี5ข้อนี้ครับยังไงคุณก็สามารถสำเร็จและสร้างรายได้1ล้านบาทได้ตอนนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมกับผมนะครับคุณสามารถแอดเข้ามา LINE Add ได้นะครับผมมีคอร์สที่ผมสอนทุกอาทิตย์นะครับว่าสร้างรายได้1ล้านบาทจากการทำธุรกิจโคชชิ่งยังไงคุณสนใจโปรโมชั่นเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็พิมพ์โปรโมชั่นเข้ามาเดี๋ยวเราส่งโปรโมชั่นให้นะครับตอนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้หรือคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับมีคำถามอะไรถามได้ผมอยากฟังจากคุณเยอะๆผมจะได้ทำวิดีโอแนวนี้มาให้คุณทุกอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจคุณนะครับพัฒนาไปยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณพัฒนาไปยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ